จะให้หมอยิงยาสลบช้างมันตอนทำหมันไปแล้วนุ่นมันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไม่รีบวิ่งเขาปิดประตูเข้าไม่ได้นะตาเต้ลาเต้นี่แอบเนียนจริงๆเนี่ยบอกให้กลับบ้านไม่กลับบ้านสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมกับข้าวเช้าวันนี้เมกินอะไรอ่ะอุ้ยไม่ใช่ข้าวเช้าแล้วค่ะเป็นสิ่งที่ต้องกินหลังตื่นนอนเอ๊ะวันก่อนมันสีแดงกับสีแดงกับสีเขียวไม่ใช่เหรอวันนี้ทำไมเป็นสีม่วงสีแดงสีเขียวกินระหว่างวันแต่อันนี้คือเมจะกินหลังตื่นนอนทุกครั้งเหรอใช่โอ้อันนี้คือต้องกินให้ได้กี่อึกเนี่ยกินหมดขวดต่อวันใช่ตื่นเช้ามาต้องกินน้ำให้หมดขวดเมย์จะกินน้ำอยู่ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงคือกินคอลลาเจนตัวนี้คือเป็นคอลลาเจนจุกเพราะมีเป็นคอลลาเจนที่สำหรับคนที่เตรียมมีท้องกินได้ท้องก็กินได้ใช่อันนี้คือของน้องเมย์ครับส่วนของน้องมุกเอาโชว์หน่อยดิมุกสีแดงอันนี้คือกินทุกวันนะครับมุกเขากินทุกวันมันคือน้ำอะไรมุกน้ำมะเขือเทศค่ะครับแต่ว่ามันจะผสมสตรอเบอรี่ด้วยอ๋อเป็นน้ำมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศเอาไว้บำรุงผิวแบบเวลาล้างผิวจะได้สวยสวยแต่มุกเนี่ยคือเขามีสิวจริงนะแต่ว่าเวลาออกในกล้องถ่ายเนี่ยหน้าเขาดูเนียนดูเนียนคือก็ตามวัยเนาะเนี่ยนะครับผมกินทุกวันเลยเมื่อวันก่อนที่ไปฉีดฟิลเลอร์ปากมาใช่ไหมมันหายหรือยังหนูยังไม่ได้สังเกตปากตัวเองหายแล้วหายแล้วหมดเงินไปแล้วพูดเล่นนะครับผมเป็นตุ่มสิวแล้วมันก็เลยบวมขึ้นมาแต่วันนี้หายแล้วดูน้องเขากังวลเลยวันนี้มีอะไรมุกกับข้าววันนี้มีต้มจืดซี่โครงหมูนะคะนี่คือใส่ฟักเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีนี่คือเมนูพิเศษจริงพิเศษจังแต่หนูก็ไม่เคยทำมุกเคยกินไหมเมนูนี้ไม่เคยแล้วก็ไม่เคยกินไม่เคยทำเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนมันคืออะไรมันเขาบอกว่ามันคือของดีจากภาคใต้จากข้างถุงใช่ไหมจากเป็นใบอะไรมุกที่พี่ให้ใบผักเลียงค่ะผักเหลียงผักเหลียงเขาเรียกว่าเมนูใบเหลียงผัดไข่ใส่ใบเหลียงเลยเมย์ไปคิดเมนูนี้ได้ยังไงไม่จริงๆเมย์ก็กินเป็นปกตินะใบเหลียงผัดไข่เวลาเราไปกินตามร้านอาหารหรือบางทีถ้าเราเจอที่ตลาดก็กินเป็นปกตินะทำไมพี่ไม่คุ้นเลยอะแต่ว่าพอดีว่าเมย์ไปเจอใบเหลียงที่ซูเปอร์ในโรบินสันที่เราไปสกลเมย์ก็เลยหยิบมาให้น้องผัดไข่แต่ว่าเมย์ก็ไม่ค่อยได้กินพอมาอยู่กับพี่เน่งเนี่ยแหละเพราะว่าแถบเนี้ยไม่ค่อยมีขายอ๋อพี่ก็ว่าอยู่เมย์ไปกินตอนไหนเมย์บอกว่ากินประจำเราก็อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงก่อนที่จะอยู่กับพี่เน่งนะก็คือกินอยู่อ๋อใบเหลียงพี่ก็ชิมดูแล้วมันเหมือนเมื่อกี้พี่ชิมเคี้ยวดูมันเหมือนใบมะยมนะแต่ว่าคล้ายๆแต่มันไม่เปรี้ยวคล้ายๆแต่ไม่เปรี้ยวแต่ว่ามันใบมันจะมีนุ่มๆขนาดใหญ่กว่ามุกชิมยัง
ค็มเป็นไงเป็นไงบ้างกินไปอันนี้แล้วก็มากินน้ำอันนี้ของเราใช่ไหมรู้สึกขมปากเลยมันทำปฏิกิริยาใช่ไหมเพราะมันก็จะมีกลิ่นของใบเขานิดๆ นะคะเหมือนกลิ่นมันสับปะหลังดี เขาบอกว่ามันดีนะดีต่อสุขภาพใช่ใช่ใบเหลียงนะครับผมใครที่สนใจใบเหลียงผัดไข่อาจจะไปต้มไปอะไรก็ได้เนาะน่าจะหนูก็ยังไม่เคยทำเมนูอื่นเคยแต่เอามาผัดไข่เคยแต่กินเมนูผัดไข่ใช่ลองถามพี่ป้าลุงอาจจะเคยเอาไปทำเมนูอื่นเออนี่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพFC รออยู่ภาคใต้เยอะเดี๋ยวพี่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยว FC ต้องเข้ามาคอมเมนต์แน่นอนเลยว่าใบเหลียงเนี่ยเอามาทำอะไรกินกันได้บ้างก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เล่าสู่กันฟังครับเช้านี้กับเมนูผัดใบเหลียงชิมใบเหลียงให้ดูเดี๋ยวจะลองทานดูนะครับเพราะว่านี่นะฮะนี่ไข่แล้วก็ใบเหลียงเอาแต่ใบเหลียงกับไข่กินเลยเอาแต่ใบเหลียงเหรอกับไข่นี่แหละใบเหลียงกับไข่ใช่ไหมลองชิมดูพี่หนิงไม่เคยกินเดี๋ยวจะพี่หนิงลองเหมือนกันเป็นไงมันจะกึดๆเนาะเพราะว่าอร่อยครับมันปะถือกันเงียบไปเลยทีเดียวมันแปลกนะพี่เดียวไม่เคยอยากว่าคือด้วยความที่ว่าใบน่ะมันมีความเหนียวแล้วก็เวลาผัดน่ะมันไม่ยุ่ยเวลาที่เราเคี้ยวไปเนี่ยมันจะมีใบของมันเนี่ยมันจะไปเคลือบกับส่วนผสมพวกเครื่องปรุงอยู่แล้วพอเคี้ยวไปเนี่ยมันก็เลยทำให้เครื่องปรุงยังติดอยู่ที่ใบแล้วก็ใบมันจะเหมือนมีความหนาอร่อยดีครับอร่อยดีต้องลองชิมดูไปตลาดเลยนะครับเช้านี้โอเคเมนิดนึงเนี่ยของเมย์ไม่ใช่มีแค่น้ำนี่ทุกเช้ายังของหนูยังขาดน้ำมะกรูดไข่เอาน้ำมะกรูดต่อน้ำมะกรูดหมดนะคะโอเคปกติต้องเอามาตั้งไว้เนี่ยวันนี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมฝนเทลงมาอีกแล้วครับผมตกอีกแล้วครับ FC เมื่อเช้ายังครึ้มๆอยู่เลยยังไม่ตกนะครับเพิ่งมาตกเมื่อประมาณ10นาทีที่แล้วนี่เองเมื่อเช้าก็ตั้งเขามาฝนตกนะครับก็ได้รับความชุ่มฉ่ำไปอีก1วันฝนตกก็จะลำบากหน่อยครับทำอะไรก็จะลำบากหน่อยแต่ว่าก็จะพยายามทำนู่นทำนี่ให้ได้วันนี้ครับเพราะว่าถ้าไม่ทำมันก็จะช้าไปเรื่อยๆว่าจะเคลียร์ของอีกหลายๆจุดนะครับวันนี้เคลียร์งานเคลียร์พื้นที่เพราะว่าอยู่นี่มาหลายเดือนเนี่ยยังไม่ได้เคลียร์อะไรเลยเมื่อวานก็เคลียร์สวนเคลียร์พวกตู้เดี๋ยวเดินไปดูดีกว่าครับเดี๋ยวพา FC ไปเดินไปดูข้างนอกดีกว่าฝนตกครับข้างนอกนี่ชีต้าเนี่ยเขาจะมานอนเฝ้าหน้าบ้านทุกวันนะครับตอนเย็นๆเนี่ยเขาจะนอนตรงนั้นเลยตรงหน้าประตูตรงนี้นี่ครับที่นอนชีต้าตอนดึกๆตอนเช้าๆเวลาผมเปิดประตูเข้ามาก็จะเห็นชีต้านอนตรงนี้เป็นหมาที่เฝ้าบ้านภาษาอีสานเขาเรียกว่าได้เวียกครับได้เวียกโอ้ตกแบบนี้ก็อากาศก็ดีครับอากาศเย็นๆสบายไม่ร้อนพอไม่ร้อนแล้วก็ทำให้ทำงานได้เยอะขึ้นนะครับหมายถึงว่าถ้าฝนหยุดตกนะครับอากาศก็จะไม่ร้อนก็จะทำงานได้เยอะขึ้นแต่ถ้าตกแบบนี้ทำเอาท์ดอร์ข้างนอกเนี่ยก็จะลำบากหน่อยเมื่อวานผมกลางเลยให้ดูสวนของผมนะครับนี่พอมองไปแล้วมันเป็นแบบว่ามันเป็นโล่งๆนะฮะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูสวนที่เรา
ทำการรื้อถอนเมื่อวานครับรื้อถอนนี่คือรื้อถอนหญ้านะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่ปล่อยรกร้างมานานหลายเดือนเขา FC ก็คือไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะหาเครื่องทุ่นแรงมาช่วยดีกว่าเครื่องอย่างที่ว่าคือพวกเครื่องพวนดินอะไรพวกเนี้ยนะครับนี่ครับผม FC เมื่อวานก็ถ่ายให้ดูแล้วแหละแต่ว่านั่งดูเมื่อวานช่วงกินข้าวก็รู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเนี่ยเรามองมามันก็ดูรกๆนะแต่ตอนเนี้ยมันดูมองไปเห็นต้นกล้วยแล้วพวกต้นหญ้าที่มันขึ้นน่ะตอนนี้มันเฉาแล้วข้างหลังเห็นมั้ยครับมันเฉาข้างหลังมันก็ทำให้ดูต้นกล้วยเนี่ยมันขึ้นดูสวยดีนะครับเมื่อวานนี้ระหว่างที่ถอนไปเนี่ยคุณเมย์ก็ระบุเลยนะครับว่ากะเพราสีม่วงเนี่ยสีแดงเนี่ยห้ามเลยนะต้องระวังดีๆนะครับไม่ให้ตัดออกนะครับไม่ให้ตัดออกเพราะว่ามันอร่อยผมก็ชอบนะครับผมก็เหมือนกับว่าเตือนว่าไอเนี่ยมันมีกะเพราสีแดงอยู่อย่าตัดนะพี่เน่งผมก็ระวังเนี่ยฮะกะเพราสีแดงนี่มันสวยนะฮะสวยแล้วก็อร่อยด้วยเนี่ยฮะแค่กลิ่นนี้ก็สุดยอดแล้วเนี่ยเนี่ยฮะกะเพราเนี่ยผมเคี้ยวดูเนี่ยกลิ่นมันจะต่างจากกะเพราสีเขียวนะครับต่างกันมากเลยหอมแค่เคี้ยวดูนี่ก็น้ำลายไหลแล้วเนี่ยมันเรียกน้ำย่อยได้เลยฮะชิมได้เพราะว่าตรงนี้สูงหน่อยตรงนี้จะสูงหน่อยไม่เตี้ยนะครับถ้าเตี้ยผมไม่กล้าชิมโอเคกลิ่นนี่เรียกน้ำย่อยเลยชีต้าเข้าไปทำอะไรตรงนั้นแล้วก็เมื่อวานก็ได้เก็บผลผลิตนะครับของซุ้มตรงนี้นึกถึงซุ้มตรงนี้ก็นึกถึงFC ก็คอมเมนต์มานะครับหลายคนว่านึกถึงพี่อุ้มเนาะเพราะว่าพี่อุ้มเป็นคนทำซุ้มนี้ขึ้นมาก็ต้องขอบคุณพี่อุ้มนะครับตอนนี้เพื่อนน่าจะไปอยู่สวรรค์แล้วล่ะนี่มองเข้ามาตอนแรกที่ทำมาเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะประสบความสำเร็จเรื่องต้นไม้จะเลื้อยขึ้นไปนะครับแต่ว่าผ่านฝนเดียวเนี่ยไม้มันก็เลื้อยขึ้นไปละตรงนี้เดี๋ยวผมหาเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะครับเอามาตัดหญ้าออกตัดหญ้าเล็มหญ้าออกให้มันสวยงามขึ้นแต่เมื่อวานเนี่ยคือเดินไปเดินมาเนี่ยนะครับก็เดินไปเดินมาพอเดินผ่านแล้วเนี่ยดูครับมันก็จะเป็นทางเท้าอยู่นะเป็นทางเท้าก็คือคิดว่าถ้าคนเดินเที่ยวทุกวันมันก็คงจะเรียบไปอยู่แต่เนี่ยเราไม่ได้เดินเข้ามาไงเราไม่ได้เดินเข้ามาแต่ถ้าเราเดินเข้ามาเราเห็นหญ้าแล้วก็ดึงออกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะเรียบเหมือนกันวานมาเอาบวบครับบวบเมื่อวานเนี่ยเอาไปกินอร่อยน้ำมันหวานนะน้ำมันหวานเนี่ยแก่แล้วก็มีแก่แล้วตายคาต้นละโอ้มันก็ดูสวยนะครับมองจากข้างในไปข้างนอกรู้สึกFC รู้สึกไหมครับว่ามันสวยมองจากข้างในออกไปข้างนอกเนี่ยฮะมันเหมือนเป็นม่านแล้วก็มีบ้านอยู่ข้างหลังสวยงามครับสวยงามอันนี้กอหญ้าเดี๋ยวผมว่าผมต้องถอนดีกว่าเพราะว่าหญ้าตัวนี้รู้สึกว่ามันอยู่ข้างหน้าหญ้านี่มันดึงไม่ต้องลำบากไม่ได้หนักมากครับแค่จับแล้วก็ดึงนิดหน่อยก็เคลื่อนจะออกละนี่เห็นไหมครับอ
ยาอะไรก็ไม่รู้ขึ้นตรงนี้เอ้ามันติดต้นไม้ครับมันโดนต้นไม้มันดึงอยู่เถาวัลย์บังอยู่ฮะมันติดเถาวัลย์เอฟซีติดเถาวัลย์อันนี้น่าจะเป็นดอกของต้นบักบวบนะครับคิดว่าถ้าเด็ดแล้วเอาไปลวกน่าจะกินได้นะครับผมเคยกินอยู่ต้นบวบนะครับต้นบวบเด็ดแล้วก็ไปนึ่งกินนะครับจิ้มกับน้ำพริกน่าจะอร่อยดอกอัญชันก็ขึ้นดีนะครับดอกอัญชันเนี่ยเด็ดเท่าไหร่เด็ดยังไงก็ไม่หมดวันก่อนคุณเมย์เด็ดผมก็บอกว่าให้เหลือไว้สักหน่อยเหลือไว้สักไว้วันหลังเผื่อจะทำก็เลยเหลือไว้ประมาณ 10-20 ดอกสรุปว่าวันต่อมาออกมาเท่าเดิมมันออกมาเรื่อยๆนะฮะดอกอัญชันเนี่ย FC เนี่ยฮะอุ้ยสีเหมือนเสื้อผมเลยดูครับสีเหมือนเสื้อผมเลยนี่ฮะมุกกำลังหาสัญญาณครับแบบนึงนะได้ใส่กุ้งแห้งเลยแต่เราไม่มีกุ้งแห้งมุกได้รับภารกิจอะไรนะพี่เมย์บอกให้ทำกับข้าวเช้านี้คือผัดผักอะไรนะ ผัดผักเรียมผักเรียมผักอะไรนี่แหละนะคะสักอย่างหนึ่งของทางภาคใต้นะคะผัดใส่ไข่นะคะพี่เมย์สั่งการมาแล้วพี่เมย์ก็ส่งคลิปวิดีโอผ่านทางไลน์ของหนูมานะคะแล้วหนูก็ได้ดูเมื่อคืนแต่ว่าก็มาดูอีกตอนเช้านี้นะคะก่อนทำเดี๋ยวลืมนะคะว่าทำยังไงปกติหนูเห็นในคลิปนะคะเขาใส่กุ้งแห้งลงไปด้วยแต่ว่าเราไม่มีแล้วก็ไม่ใส่นะคะเราจะไม่ใส่นี่เลยต้องเปิดคลิปดูก่อนผัดใส่อะไรอ่ะใส่ไข่ค่ะคุณทำการอ๋ออันนี้ไข่แล้วก็ผักอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่เพิ่งเห็นนะเนี่ยผักอันเนี้ยหนูก็เพิ่งเคยเห็นมาผักติ้วมาใส่ต้มปลาเหมือนผักติ้วใช่เหมือนผักติ้วที่บอกว่ากินแล้วมันจะเปรี้ยวๆหน่อยใช่ไหมอันนี้ดูดิจะเหมือนผักติ้วเมื่อวานไหมจืดไหมหรือหวานเป็นไงบ้างเป็นจืดๆนะคะแต่ว่าเวลาเราเคี้ยวไปมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นมันสับปะหลังหรอไหนดูดิเดี๋ยวกลิ่นมันจะว่ายังไงอ่ะใช่ใช่มันแก้วหรือเปล่ากลิ่นน่ะเหมือนแต่ว่ารสชาติจะเหมือนกับออกมันๆนิดนึงออกเหมือนผักติ้วนะแต่ว่าจืดกว่าผักติ้วประมาณ 60% จะเปรี้ยวนิดนึงพันแรกก็มาเด็ดก่อนฮะเด็ดแล้วก็เดี๋ยวเอาไปผัดเนาะผัดกับไข่หนูไม่เคยกินเลยนะเนี่ยมันนี่พี่ก็คือเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันผักอันเนี้ยแต่เขาบอกว่าของดีจาก
ภาคใต้อ๋อนี่ผักเหลียงเลยผักเหลียงผักเหลียงคัดพิเศษคัดพิเศษโอ้โหจากภาคใต้แสดงว่าทางอีสานจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเราไม่เคยกินไปตามร้านอาหารก็ไม่ได้มีนะหนูว่าปกติหนูไม่ค่อยได้ยินแบบเมนูผัดผักเหลียงไม่เคยเห็นในอีสานจะไม่ค่อยเห็นเชื่อน้องเมย์นี่เขาสรรหาของมากินจริงๆเป็นเมนูใหม่วันนี้นะครับผม FC ผัดกับไข่ปกติแล้วเราใช้แต่ฟักทองเนาะผัดฟักทองผัดไข่วันนี้จะผักเหลียงผัดไข่หนูเคยผัดฟักทองผัดแตงกวาผัดบวบผัดพวกกระหล่ำนะคะใส่ไข่แต่อันนี้คือแปลกมากแล้วก็ทำครั้งแรกผักเหลียงใส่ไข่ใบเล็กๆเหมือนผักติ้วเลยผักติ้วถ้า FC นึกไม่ออกคือผักที่เอาไว้ใส่กับต้มลาบไอ้ต้มปลาเอามากินกับลาบก็ได้ส่วนมากกินกับลาบก็ได้มันจะออกขิวๆนิดนึงใบใหญ่มากแต่ว่ามันไม่ได้แก่เลยนะน้องว่าเป็นไงมุกกังวลเรื่องสิวอยู่ไหมเป็นไงมุกเช้านี้เห็นหน้าเศร้าๆมาสิวหนูขึ้นตรงนี้หนูก็เลยหนูส่องกระจกดูไงเมื่อเช้ามันสุกแล้วแต่ว่าหนูพยายามไม่จับมันแล้วก็ไม่พยายามบีบมันนะคะเพราะว่าเราจะให้มันหายเองถ้าเรากดมันหรือว่าไปจับมันบ่อยๆมันยิ่งจะอักเสบนะคะถ้าเรากดมันบีบมันก็จะเป็นรอยดำกว่าเดิมรอยดำรอยแดงนะคะสิวอาจจะหายแต่ว่ารอยยังแบบว่ารอยยังไม่หายอะไรประมาณนี้น้องก็เลยจะเลี่ยงที่จะไม่จับไม่บีบมันอันนี้ถามน้องมุกแล้วนะครับว่าถ่ายได้ไหม ได้ค่ะพอดีเห็นน้องมุกเดินมาแล้วก็สิวหนูขึ้นอีกแล้วครับพี่หนึ่ง ตรงนี้ก็เลยแต่หนูก็พักหน้าได้สักอาทิตย์นึงนะประมาณ 8-9 วันละตั้งแต่วันที่22แต่ว่ามันมีบางจุดนะมุกตรงด้านแก้มด้านซ้ายเนี่ยคือหายแล้วนะทางขวาขวาของมุกเนี่ยคือหายแล้วก็เริ่มจางแล้วอันนี้มันอาจจะยังดูแบบว่ายังไม่หายแต่ที่จริงสิวนะมันยุบแล้วนะคะอันนี้คือรอยแผลเป็นเพราะว่าหนูกดมันเม็ดแรกหนูกดมันไงเม็ดที่2หนูก็เลยมันก็เลยขึ้นซ้อนกันอีกทีนี้หนูก็เลยไม่ทำอะไรมันทีนี้มันยุบแล้วแต่ว่ามันยังทิ้งรอยนะคะทิ้งแบบรอยเป็นจำจำเหมือนมันยังไม่หายแต่ที่จริงมันหายแล้วมันแค่เป็นรอยดำรอยแดงรอยแผลเป็นเนาะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องมุกเตรียมของนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายตอนผัดแล้วกันเตรียมของไปก่อนใครมาแอบเนียนอยู่เนี่ยลาเต้เออกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วเนี่ยกระดิกหางไม่ได้เรียกบอกให้กลับบ้านเนี่ยทำเสียงอ่อนอย่าไล่ฉันเลยอย่าไล่ฉันเลยกลับบ้านวันที่มันเลื้อยออกครับพอวันแล้วพอวันมาจากไหนไม่รู้ตัดออกมันเป็นดำๆดูไม่สวยโอ้มันเป็นพุ่มใหญ่มากเลยครับ FC คือผมรู้สึกว่าพอมันเป็นพุ่มนี้ต่อไปมันเป็นกอใหญ่ๆเนี่ยเรามานั่งเล่นข้างล่างได้สบายๆเลยเนี่ยฮะนั่งประมาณนี้นั่งประมาณนี้แล้วก็ไผ่ตัวนี้เป็นไผ่กิมซุงที่อันนี้มันเป็นไผ่กิมซุงที่มันไม่มีหนามนะครับเวลาจับเวลาอย่างเงี้ย
มันจะไม่มีหนามแทงถ้าเกิดมันมีหน่อไม้ขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้ามาโดยที่มันไม่ทิ่มเรานะครับไผ่กิมซุงสวยเหมือนไผ่ประเทศจีนเลยแล้วก็ชื่อเหมือนออกจีนๆในร้านอาหารจะปลูกกันเยอะจะเล็มเถาวัลย์ตรงนี้ออกดีกว่าเพราะว่ามันไปพันตรงต้นไม้เดี๋ยวขออนุญาต FC นะครับขอเคลียร์เถาวัลย์ตรงนี้ก่อนมันเป็นเครือเหมือนต้นอะไรสักอย่างนึงไม่แน่ใจว่าต้นนี้เขาเรียกว่าต้นจานหรือเปล่านะต้นจานที่ใบมันจะออกแดงๆสวยๆต้นจานมันจะมี2จานนะต้นจานแดงจานเหลืองแต่ว่าใบมันคล้ายมากเพราะผมเคยไปที่ร้านขายต้นไม้นะเขาบอกเขาจะขายมันมี2ต้นเป็นต้นจานแดงกับต้นจานเหลืองใบแบบนี้แหละครับหอนง่ายครับเบาๆไม่ได้แรงมาก FC แต่เมื่อวานถ้ามันจะหนักก็ตรงที่ว่ามันอยู่ติดพวกเถาวัลย์อะไรประมาณนี้ชิตาชิตะมาช่วยหน่อยเร็วชิตะมาช่วยหน่อยเร็วมาเร็วช่วยถอนหญ้าหน่อยไปหาหมอเมื่อวานกลัวไหมเมื่อวานก็พาไปหาหมอนะครับไปดูเรื่องที่เลือดออกแต่ว่าหมอเขาบอกให้ดูอาการก่อนประมาณสักอาทิตย์หรือว่าเดือนนึงว่ามันออกนานไหมถ้าออกไม่นานมันอาจจะเป็นเพราะมันติดสัตว์ก็ได้แต่ถ้าเดือนนึงน่ะน่าจะใช่แล้วก็คือเป็นเหมือนเป็นมะเร็ง